你的眼睛在笑，我的脸就发烧，你的声音围绕，我就神魂颠倒，喜欢偷偷看着你，你却不知道。你好像有点吵，我的心跟着跳，随便你怎么闹，护着你戒不掉，喜欢偷偷看着你，你却不知道。你想我你不想我，偏偏不告诉你，你爱我你不爱我，这是一个秘密。假如你在装哭，我难免生气，我只好承认我百分百在意。你是我伟大奇迹，全天下最爱你，你是我命中注定，没人比你。大声说，我爱你。ตอนที่11จวนตระกูลกู้ท่านแม่ทานยาขอรับเจ้ามาแล้วท่านแม่มีเรื่องอะไรขอรับบางทีแม่อาจจะตกใจไปหน่อยไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องห่วงนะท่านแม่ข้าผิดเองที่ไม่ได้อยู่กับท่านปล่อยให้ท่านเผชิญเรื่องนี้อยู่ตัวคนเดียวเด็กโง่มันไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้าเลยเจ้าอย่าเอาแต่โทษตัวเองเลยนะเจ้าต้องดูแลตัวเองดีๆเจ้าคือความหวังเดียวของแม่นะข้าทราบแล้วยานี่ขมเกินไปแม่ดื่มไม่ลงหรอกงั้นก็ไม่ต้องดื่มแล้วก็จะซื้อบ๊วยดองที่เคลือบน้ำผึ้งมาให้ดีไหมดีแม่อยากพักผ่อนพอดีเลยไปเถอะระวังตัวล่ะขอรับนี่ทำไมเจ้ายังไม่ไปอีกค่ะข้าได้ท่านช่วยไว้แต่ว่าข้ายังไม่ได้ขอบคุณท่านเลยเจ้าคงไม่ได้รออยู่ที่นี่ตลอดนะลินอานั้นกว้างใหญ่ข้าเพิ่งมาถึงข้าไม่รู้ว่าจะต้องไปไหนข้ารู้จักแค่ท่านดังนั้นข้าก็เลยตามข้ามาสิได้เลย คุณหนูผู้หญิงส่งจดหมายมาเจ้าค่ะผู้หญิงเป็นห่วงท่านมากตั้งแต่คุณหนูมาลินอานางส่งจดหมายมาหลายครั้งเลยเอาไปวางไว้บนชั้นเจ้าค่ะจริงสิคุณหนูได้ยินว่าคุณชายใหญ่กลับมาแล้วฮะจริงเหรอเขาอยู่ไหนล่ะมู่เย่เหยินเฮ่อครับพี่เหยียนซีอยู่ข้างในหรือเปล่าวันนี้คุณชายใหญ่ยุ่งยุ่งสั่งว่าไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนงั้นรบกวนช่วยฝากนี่ให้เขาด้วยทั้งหมดนี้เป็นขนมที่ข้าทำเองไม่รู้ว่าจะถูกปากไหมขอรับขอบคุณคุณหนูเชียนอีคุณหนูไปกันเถอะเจ้าค่ะรออีกหน่อยไม่แน่สักพักพี่เหยียนซีอาจจะเสร็จธุระแล้วก็ได้คุณชายคุณหนูเฉิงทำขนมพวกนี้มาฝากข้ามาให้ขอรับวางไว้ตรงนั้นเลยขอรับอ
าเห็นเชียนอวีเป็นเหมือนน้องสาวเรื่องที่ผู้ใหญ่พูดก็แค่เรื่องที่พวกเขาล้อเล่นทำไมถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาล่ะแค่คำพูดลอยๆนะนี่มันนี่คือเครื่องประดับทั้งหมดที่ซื้อให้หูหยินรองท่านดูสิเจียหยวนปีที่8เดือน4วันที่28 2ตำลึง2สลึงไม่มีอะไรกำกับไว้มีอะไรเหรอกลิ่นน้ำมันมันคือกลิ่นน้ำมันเป็นไปได้ไหมที่คนซื้อน้ำมันจะบังเอิญเอามือไปป้ายสมุดบัญชีรู้ไหมว่าสองตำลึงซื้อน้ำมันได้เท่าไหร่ตอนนี้ก็ซื้อได้เป็น10ถัง10ปีก่อนก็ประมาณนี้แต่เขาเป็นแค่บ่าวจะซื้อน้ำมันทำไมเยอะแยะเจียหยวนปีที่8เดือน4วันที่28คือวันที่แม่ข้าตายท่านบอกว่าหูหยินถูกไฟครอกเป็นไปได้ว่าเรามาช่วยกันสืบหาความจริงคืนความยุติธรรมให้นางพรุ่งนี้ข้าจะไปที่โรงน้ำมันหาเบาะแสเพิ่มเติมพรุ่งนี้ข้าจะไปโรงหมอเยี่ยมเสี่ยวอานข้าจะไปกับท่านด้วยได้งั้น8โมงเช้าเจอกันที่ถนนฝั่งใต้พี่เหยียนสิหวานเอ๋อเจ้าเองเหรอพี่เชียนรีมาทำอะไรที่นี่ไม่มีอะไรข้าแค่มาหาพี่เหยียนซีน่ะเขาบอกว่าเขายุ่งอยู่นี่ห้ามใครเข้าไปรบกวนคือท่านพี่ให้ข้าช่วยฝนหมึกให้นะข้าได้ยินว่าเจ้าถูกโจรปล้นเจ้าบาดเจ็บหรือเปล่าอาการหนักไหมไม่เป็นไรข้าไม่ได้บาดเจ็บดีแล้วล่ะถึงจะไม่เป็นไรแต่พี่เหยียนซีก็ยังอยู่ดูแลเจ้าเขาดูแลเจ้าดีจริงๆเลยนะในเมื่อเจ้าขอข้าก็จะไม่ปฏิเสธขอบคุณขอรับขออภัยที่รบกวนท่านไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ให้อยู่เฉยๆอยู่แล้วนี่แม่สาวน้อยเจ้าค่ะมานี่สิเจ้าชื่อว่าอะไรข้าชื่อเสี่ยวยาทำความสะอาดซักผ้าเป็นไหมเจ้าค่ะข้าทำเป็นเจ้าค่ะดีงั้นก็อยู่ที่นี่ไปก่อนแล้วกันให้เป็นสาวใช้ให้กินอยู่แต่ไม่มีค่าแรงตกลงไหมขอบคุณเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะเอาล่ะงั้นข้าจะให้คนเตรียมห้องให้เจ้านะอาจารย์ข้ามีของต้องซื้อขอตัวก่อนนะนี่จะมาอีกทีเมื่อไหร่เหรอ เดี๋ยวเขาก็มาจือเซียเนี่ยเป็นคนหนึ่งในกลุ่มนักกีฬาเข้ามาฝึกชู่จุยเป็นประจำจริงเหรอเจ้าค่ะหออินเซียงเทียนอุ่ยลูกรักหลายเดือนแล้วที่เจ้าจากไปแม่คิดถึงเจ้ามากเหลือเกินเจ้ากับเหยียงซีเป็นอย่างไรบ้างมันเป็นความฝันของพ่อเจ้ามานานแล้วเพื่อเกี่ยวดองกับตระกูลกู้แล้วเปิดกิจการของเราในเขตเจียงหนานเจ้าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วหวังว่าเจ้าจะคำนึงถึงตระกูลเราแบ่งเบาภาระของพ่อเจ้าจากแม่ข้าก็อยากออกเรือนกับพี่เหยียนซีแต่ว่าท่านแม่บอกทีว่าข้าควรทำอย่างไรจวนตระกูลกู้โถงใจฝูคุณชายคุณชายการประกอบมงกุฎมีปัญหาทุกคนหยุดทำงานหมดท่านรีบไปดูเถอะครับไปบอกหวานเอ๋อว่าข้าจะไปช้าขอรับคุณชายไปผู้หญิงโปรดไตร่ตรองเรื่องนี้มันเจ้าไม่ต้องพูดแล้วข้าตัดสินใจแล้วข้าต้องให้กู้เหยียนซีโช
ชดใช้การตายของซิวหลิวอย่างแน่นอนถ้าถูกจับได้แล้วเจ้าค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องทุกอย่างข้าจะเตรียมการให้ดีเหลียนซินเจ้ากับข้าเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วเมื่อจัดการเรื่องนี้เสร็จสิ้นข้าจะจัดการเตรียมสินสอดให้กับเจ้าเป็นเงินก้อนโตหาสามีดีๆให้กับเจ้าให้เจ้าได้ออกเรือนอย่างสมเกียรติเข้าใจไหมฮูยินเจ้าค่ะคุณหนูเพิ่งออกจากโรงหมอมาไม่รู้นางจะรีบไปไหนข้าจะไปดูเองขอรับไม่ต้องตามมานะข้าจะไปคนเดียวออกไปสูดอากาศหน่อยขอรับไหนบอกว่าสายนิดหน่อยรอตั้งนานแล้วยังไม่มาอีกรอจนหิวแล้วเนี่ยซาลาเปานึ่งใหม่ๆจ้าแร่เข้ามาเชิญแร่เข้ามาโอ้แม่นางรับไหมขอรับสอบลูกเลยเป็นไงข้าลืมเอาเงินมาซาลาเปาจ้าเชิญดูก่อนจ้านี่แม่นางแม่นางวันนี้ข้าเก็บร้านเร็วเหลือซาลาเปาอยู่สองลูกข้าให้นางละกันจริงๆเหรอใช่แล้วรับไปเถอะขอบคุณเท่าแก่ท่านช่างน้ำใจงามขอให้ขายดีเทน้ำเทท่าเลยนะนายท่านเชิญดูก่อนนายท่านเมล็ดทานตะวันเซียวหลีจ้าไหนมีอะไรบ้างหอมอร่อยเมล็ดทานตะวันเซียวหลีจ้ารับผลไม้เคลือบน้ำตาลไหมเมล็ดทานตะวันเซียวหลีจ้าเชิญดูก่อนผลไม้เคลือบน้ำตาลจ้าเมล็ดทานตะวันเซียวหลีจ้าผลไม้เคลือบน้ำตาลเท่าแก่ข้าวสองไม้อ๋อได้พี่สาวข้าหิวมากแล้วข้าขอซาลาเปาของพี่ได้ไหมแต่ข้ากินไปแล้วนะไม่เป็นไรข้าให้ผลไม้เคลือบน้ำตาลท่านแทนอันนี้ขอบคุณนะพี่สาวว้าววันนี้ข้าโชคดีจังเลยท่านพ่อบนสวรรค์กำลังช่วยข้าอยู่หรือเปล่าแร่เข้ามาอย่าพลาดเด็ดขาดนี่แม่นางเชิญดูเลยว่าต้องการอะไรค่อยๆเลือกนะเจ้านี่สายตาดีจริงๆนี่คือกำไรหยกอย่างดีใส่แล้วเย็นสบายเนื้อใสโปร่งแสงบนถนนเส้นนี้มีร้านข้าแค่ร้านเดียวราคาแค่หนึ่งตำลึงแค่นั้นทำไมแพงจังไม่เลยดูความประณีตของมันสิช่างเถอะอ้าวแม่นางดูก่อนสิตุ๊กแกนายท่านมาถึงสักทีข้าติดธุระนิดหน่อยนะรอนานไหมไม่เป็นไรไม่นานไม่นานแค่เดินรอบถนนเนี้ย 4-5 รอบเองคงกินไปเยอะเลยสินะแมวตะกรับไปกันเถอะหรือจะสายดูสิขนาดโรงสุดท้ายก็ปิดเหมือนกันไว้มาใหม่พรุ่งนี้แล้วกันนะเจ้ารอข้าทั้งวันเหนื่อยแล้วสิกลับไปพักผ่อนกันเถอะได้ยินว่าคืนนี้ที่หลินอานมีตลาดกลางคืนด้วยว่ากันว่าน่าไปมากเราไปดูกันดีกว่าได้ ไปกันเถอะระวังดูสิตาพี่ชายไม่ถึงกับเป็นปากเป็นใจเอาอีกเอาอีกร้อนแรงน่าดูดูอีกยอดเลยนะเนี่ยสวยจริงๆมาทางนี้ทางนี้เก่งจริงๆโอ้โหคนเยอะมากอย่าเบียดข้ามากข้าร้อนใช่ไหม
ก่อนนะจ๊ะดูก่อนได้จ้าเชิญจ้าเชิญจ้าโคมไฟสวยๆจ้าอันหนึ่งอันจ้ะไปดูทางนู้นดีกว่ามีต่างอย่างนี้ก่อนนะจ๊ะตรงโน้นน่ะโอ้โหเกือบโดนค่ะเมื่อกี้จะเป็นไรไหมเตรงโน้นที่เจ้าว่าอยู่ไหนล่ะตรงโน้นน่ะไปกันเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยว้าวเยี่ยมถ้ามาโดนคนเดียวอยากมีคู่กับเขาบ้างจังจะเจอบ้างไหมนะเนื้อคู่ของเขาโยนห่วงโยนห่วงใจเข้ามาโยนห่วงได้อย่าพลาดเมื่อเดินผ่านโยนห่วงโยนห่วงฉันโยนวันนี้เราจะฉลองเทศกาลกันลงไหมลงไหมเพราะว่าทั้งหมดนำมาจากฝั่งตะวันตกที่นี่ไม่มีเลยนะห่วงละ5ตำลึงเองถ้าโยนลงอันไหนก็ได้ไปห้าตำลึงใช่ชิดนะดูน่ารักดีแม่นะเจ้าตาแหลมจริงๆนี่เป็นของที่แพงที่สุดของร้านข้าเลยนะมีเพียงชิ้นเดียวในโลกนี้ด้วยจะบอกให้เท่าไหร่เลยข้าจะซื้อข้าไม่ขายหรอกกติกาของที่นี่ก็คือถ้าโยนได้ก็รับไปเลยถ้ามีโชค5ตำลึงก็ได้ไปท่านก็เข้าใจว่าความสนุกมันอยู่ที่การแข่งถ้าซื้อก็หมดสนุกสิอ๋อเอามา10พวงได้เลยเอานี่10ขอบคุณนี่ท่านเอาไป5อันเดียวก็พอแล้วแน่ใจนะใช่ท่านชอบยืนดูสิจริงๆแต่หัวมันก็ใหญ่โอ้โหบังเอิญจริงๆไม่เป็นไรเพื่อนหนุ่มเดี๋ยวพี่สาวจะสาธิตให้ดูดูดีๆนะมีโอกาสครึ่งต่อครึ่งเรามาโยนด้วยกันเถอะว้าวโอ้โหใจปั้มจริงเลยซื้อเยอะขนาดนั้นเลยนะเนี่ยไม่โดนไม่รู้ไปน่าจะโดนสักตัวไม่เข้าจะไม่สนุกอยู่สองคนเมาหมดเลยตัวใกล้เริ่มดึกมากแล้วเรากลับกันเถอะเกือบได้แล้วนะเราได้รางวัลเยอะแล้วไม่ได้อันนั้นก็ไม่เป็นไรท่านทั้งสองข้าว่านี่ก็ดึกมากแล้วข้าเห็นว่าพวกท่านอยากได้มันมากข้าเลยอยากจะมอบให้พวกท่านจริงเหรอไม่ต้องเออความสนุกของมันอยู่ที่การแข่งขันงั้นก็มาเล่นต่อเหนื่อยเท่าแกเอามาอีก5ห่วงได้เลยพลาดอีกแล้วให้สำเร็จได้แล้ว
คุณชายยินดีด้วยข้าให้เจ้าขอบคุณนะเจ้าหัวเราะอะไรไม่มีอะไรท่านรู้ไหมว่ามันเขียนว่าอะไรลายเส้นโค้งๆพวกนี้มันสวยดีนะเป็นภาษาต่างแดนโรแมนซ์หรือมานสือหมายความว่ายังไงเหรอแต่ละคนเข้าใจต่างกันแต่ว่าสำหรับข้าคือกุมมือคนที่รักแก่เท่าไปพร้อมกันอ๋อเจ้าเข้าใจเหรออย่ามาดูถูกข้านะตอนที่ข้าขายดอกไม้ข้าก็เรียนมาเยอะนะข้าต้องเข้าใจอยู่แล้วนายอธิบายมาหน่อยก็คือเราจะกุมมือกันไว้จนอายุ100ปีต่อให้ผมเราจะงอกจนร่วงหมดหัวเช่นเดียวกับฟันก็จะไม่แยกจากกันเจ้าเข้าใจจริงด้วยท่านมอบสิ่งนี้ให้ข้าแล้วข้าจะไม่เข้าใจได้ไงเสียววานมีอะไรเหรอทำไมดูเครียดจังข้ายังมีบางเรื่องที่ต้องไปจัดการเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นข้าจะบอกท่านย่าว่าเจ้าเป็นใครแล้วจะเปิดเผยความสัมพันธ์ของเราเจ้าจะรอข้าไหมยังไงเราก็จะอยู่ด้วยกันไปอีก100ปีรออีกหน่อยก็ไม่เป็นไรอีกอย่างข้ารอท่านมาหลายปีแล้วเรื่องการรอคอยข้าเก่งอยู่แล้วล่ะคราวนี้มารอด้วยกันนะจากที่ข้าคำนวณดูพรุ่งนี้มงกุฎน่าจะเสร็จเรื่องตรวจสอบบัญชีข้าจะส่งหยวนเฮ่อไปช่วงนี้ต้องไปไหนมาไหนกับข้าเจ้าคงเหนื่อยพรุ่งนี้ก็พักผ่อนให้เต็มที่นะมองอะไรอยู่นี่ตอนนี้มันมืดแล้วเรายังไม่ได้แต่งงานกันแต่จับมือกันถ้ามีคนไม่เห็นเข้าแล้วเราจะทำยังไงกันล่ะต้องให้คนอื่นเห็นเราก็มองว่าเป็นแค่พี่น้องกันมันไม่ผิดเข้าใจไหมเอ๊ะท่านย่าลูกไม้ตื้นๆของเจ้าหรอข้าไม่ได้หรอกเจ้าเด็กน้อยจอมดื้อเย็นสีหวานเท่านย่าดึกดื่นป่านี้แล้วพวกเจ้าออกมาทำอะไรกันท่านย่าช่วงนี้ท่านพี่ยุ่งกับการทำมงกุฎเขาก็เหนื่อยมากเลยข้าเห็นว่าวันนี้อากาศสดชื่นพระจันทร์ก็สวยข้าเลยชวนเขามาเดินเล่นสุดอากาศสดชื่นน่ะอ๋องั้นเหรอเจ้าค่ะเอ๊ะท่านพี่พอท่านออกไปเดินเล่นหัวก็ไม่ปวดแล้วไหล่ก็ไม่เมื่อยด้วยมีแรงขึ้นเยอะเลยใช่ไหมล่ะที่น้องสาวพูดก็ถูกต่อไปจะต้องเดินเล่นบ่อยๆถ้าเป็นอย่างนั้นข้าก็จะไปเดินเล่นด้วยดีไหมพวกเราทั้งสามคนน่ะนานแล้วที่ไม่ได้คุยกันสนุกๆนะเจ้าค่ะท่านย่าวันเหอะกลางคืนมันหนาวไปเอาเสื้อคลุมมาให้ท่านย่าหน่อยครอบครัวควรจะเป็นแบบนี้เราควรใส่ใจแล้วก็ช่วยเหลือกันเย็นซีเจ้าควรหัดเรียนรู้จากน้องสาวเจ้าบ้างแล้วก็ทำตัวให้สมเป็นพี่ชายนะท่านย่าพูดถูกข้าจะรักและดูแลน้องสาวให้ดีที่สุดดูเหมือนความสัมพันธ์ของพวกเจ้าจะดีมากย่าก็วางใจแล้วคุณหนูทำไมวันนี้ถึงคิดจะไปโรงหมอแล้วเจ้าคะช่วงนี้ที่จวนตระกูลกู้มีแต่เรื่องใหญ่แต่เรื่องต่างๆที่พี่เหยียนซีก็จัดการเองเขายุ่งมากแทบไม่ได้เจอเขาเลยข้าเป็นห่วงสุขภาพของเขาเลยอยากให้หมอรู้จัดยาบำรุงให้เขาสักเทียบคุณหนูช่างเอาใจใส่จริงๆคุณชายเหยียนซีโชคดีจริงๆเลยข้าช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยเลยทำได้แค่เพียงแสดงความห่วงใยพี่ชายท่านนี้ท่านหมอรู้อยู่ไหมเราเพิ่งซื้อสมุนไพรตัวใหม่มาหมอรู้กำลังตากอยู่สวนด้านหลังจือเย่เจ้ารออยู่ที่นี่ข้าจะไปดูด้านหลังเจ้าค่ะท่านหมอรู้
เฉินหวีมาทำอะไรที่นี่ข้าอยากได้ยาบำรุงให้พี่เหยียนซีสักเทียบเจ้าค่ะพวกเขาบอกว่าท่านตากสมุนไพรอยู่นี่ข้าก็เลยตรงมาที่นี่เลยได้ได้ท่านรอข้าเดี๋ยวนะข้าก็จะเสร็จแล้วสมุนไพรนี้เรียกว่าอะไรหยกผีเสื้อเป็นสมุนไพรที่ข้าชอบสวยมากเลยเหมือนเกล็ดหิมะเลยท่านชอบหิมะเหรออืมตอนเด็กๆไปจวนกู้ครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ข้าเห็นหิมะข้าดีใจก็เลยกระโดดโลดเต้นไม่ทันระวังตัวเขาก็เลยล้มลงอ๋อไม่คิดว่าพื้นหิมะนุ่มๆแบบนั้นล้มลงไปแล้วจะเจ็บมากเลยรองเท้าของข้ากระเด็นไปไกลเลยต้องเดินเท้าเปล่ากลางหิมะถ้าถูกท่านแม่ข้ารู้เข้าข้าก็จะถูกลงโทษแน่เพราะข้าไม่อยากให้ท่านแม่รู้ก็เลยต้องเดินซ่อนเท้าไว้ใต้พื้นหิมะความรู้สึกในตอนนั้นข้ายังจำได้ไม่ลืมในตอนนั้นมีเด็กชายใส่เสื้อคลุมสีแดงคนหนึ่งเดินมาหาข้าเขานั่งยองๆอยู่ข้างข้าเอาเสื้อคลุมมาคลุมเท้าข้าแล้วช่วยข้าใส่รองเท้ากู้เหยียนซีเหรออืมนั่นเป็นครั้งแรกที่ข้าได้พบพี่เหยียนซีแต่นั้นมาข้าก็เลยชอบหิมะมาตลอดไม่คิดว่าตอนเด็กๆเขาน่ารักแบบนี้เวลาทำให้คนเปลี่ยนจริงๆทำไมโตมาเป็นคนเย็นชาแบบนั้นนะที่จริงเขาไม่เคยเปลี่ยนเลยตอนเรายังเด็กเขาคิดกับข้าเป็นน้องสาวตอนนี้ก็เช่นกันแต่เป็นข้าที่เปลี่ยนไปท่านทำอะไรหิมะตกไงเอ๊ะถึงข้าจะเอาเด็กชายในหิมะนั่นกลับมาให้ไม่ได้แต่ข้าสร้างหิมะให้ท่านได้นะหิมะจากข้าที่เป็นของท่านคนเดียวเป็นยังไงสวยไหมอืมสวยดีนะถ้าสวยข้าจะทำหิมะตกเพิ่มให้นะเดี๋ยวตกคราวนั้นทำให้ท่านตกหลุมรักคนผู้หนึ่งและหิมะตกที่ข้าสร้างเพื่อท่านจะมอบโอกาสให้ข้าเข้ามาในใจท่านได้ไหมรู้อิงท่านเล่นทีเผลอเหรอไม่ได้เหรอเดี๋ยวคิดว่าข้าชอบท่านแล้วข้าจะยอมให้นะเฮ้ยนี่นะจวนตระกูลกู้คุณชายเพื่อนท่านมาขอรับมาทำอะไรที่นี่ข้ามีเรื่องด่วนนะท่านอาจารย์อยากให้เจ้าเป็นตัวแทนหูจื่อตอนนี้บาดเจ็บลงเล่นไม่ได้ช่วงนี้แม่ข้าป่วยข้าจะดูแลนางไปหาคนอื่นแทนได้ไหมไม่มีคนอื่นแล้วเราจะแข่งกันแล้วทุกคนกำลังฝึกอย่างหนักเลยท่านอาจารย์กำลังเครียดมากเลยคนที่จะมาแทนหูจื่อได้มีแค่เจ้าแล้วเหลือแค่ไม่กี่วันเองเจ้าช่วยเราหน่อยนะแต่ว่าช่วงนี้ข้าไม่มีแต่แล้วไปกันเถอะเฮ้ยอ๋ออ๋อไร
อ๋อแม่นางเชียนหวีจะกลับแล้วเหรอหรือว่าท่านจะอยู่ทานข้าวด้วยกันมะตอนคนมาขายสมุนไพรให้กระต่ายป่ามา2ตัวท่านชอบรสเผ็ดมะหรือว่ากระต่ายเหรอข้าชอบกระต่ายที่สุดเลยอ๋อช่างบังเอิญจังข้าก็ชอบกระต่ายเหมือนกันเดิมทีข้าว่ากะจะปล่อยพวกมันไปในเมื่อท่านชอบมาแล้วก็ข้าจะยกพวกมันให้ท่านหมอรู้ปล่อยพวกมันไปเถอะคนเรารักอิสรภาพกระต่ายมันก็เช่นกันคุณหนูยาได้แล้วเจ้าค่ะท่านหมอรู้ส่งข้าที่นี่แหละวันนี้ต้องขอบคุณท่านมากเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าเดินไปส่งเองไม่ต้องหรอกวันนี้เรารบกวนท่านมากแล้วฟ้ายังสว่างอยู่เรากลับกันเองได้เจ้าค่ะลาก่อนนะอ๋อเดี๋ยวก่อนคงจี้กล่าวว่าหญิงงามล้วนถูกชายหนุ่มหมายปองควรรวบรวมความกล้าเป็นเหล็กตอนร้อนข้าควรไปส่งนางเชียนหวีท่านอ๋องน้อยท่านอ๋องน้อยโปรดเมตตาบ่าวด้วยเถอะท่านเพิ่งรับปากพระชายาว่าจะไม่ก่อเรื่องนะตอนนี้ท่านจะไปเที่ยวหอนางโลมถ้าพระชายาทรงทราบเข้าจะต้องพิโรธจนสั่งลงโทษบ่าวแน่ๆเลยอ่ะเจ้าตาบอดหรือไงข้างหน้าเป็นโรงหมอไม่ใช่หอนางโลมสวยจริงๆเลยดูสิมาด้วยนะเนี่ยอะโอ้โอ้เอ๊ะเจ้าตาบอดหรือไงไม่เห็นท่านออกน้อยเหรอเห็นชัดๆว่าพวกท่านหม่อมฉันรีบไปหน่อยเลยเดินชนท่านอ่องน้อยทำให้ท่านต้องขุ่นเคืองโปรดอภัยด้วยไปค่ะแค่คำขอโทษเฉยๆดูไม่จริงใจเลยไม่สู้เจ้าเลี้ยงเครื่องดื่มข้าสักหน่อยแล้วเรื่องนี้ข้าก็จะยกโทษให้กับเจ้าท่านอ่องน้อยหม่อมฉันเกรงว่ามันจะไม่เหมาะสมหม่อมฉันต่ำต้อยไม่อาจรบกวนเวลาท่านเรื่องนี้ข้าจะตัดสินใจเองจะตกลงไหมแค่ตอบมาก็พอท่านอ่องน้อย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 กระหม่อมไม่สบายใจเลยพระพักท่านดูแย่มากไม่รู้กระหม่อมควรจะทูลดีไหมข้าเป็นอะไรชีพจรของท่านผิดปกติหัวใจเต้นแปลกๆพระพักซีดจัดแสดงว่าสุขภาพกำลังแย่แย่กับผีนะสิข้าร่างกายแข็งแรงจะตายท่านอ๋องหน้าผากท่านหมองคล้ำอาจจะร้ายแรงถึงชีวิตนะฮะเชื่อเถอะโรคนี้รีรอไม่ได้ถึงภายนอกจะดูปกติแต่อวัยวะของท่านกำลังจะเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นถ้ารักษาไม่ทันเวลาแล้วก็นั่นก็คงเป็นอันตรายแน่ๆพูดจาเหลวไหลหมอลุงบอกว่าข้าแข็งแรงดีท่านอ๋องน้อยลองถามคนแถวนี้สินายลินานมีหมอที่ไหนเก่งกว่ากระหม่อมเมื่อวันนี้กระหม่อมเห็นปัญหาหากต้องทำเป็นไม่สนใจจะเป็นการดูถูกอาชีพตัวเองเช่นนี้ดีไหมมาโรงหมอกระหม่อมก่อนจะได้วินิจฉัยอาการให้โรคของท่านจะได้รับการรักษาแน่นอนว่าไงมา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 มหญิงงามอีกมากมายสุขภาพสำคัญที่สุดสุขภาพสำคัญที่สุดเลยเจ้าอยากรักษาข้าเจ้าควรจะยื่นเรื่องไปที่โจรขุนนางถ้าแต่ต้องข้าอีกเจ้าจะรู้ข้าหามีราชวงศ์ท่านอ๋องน้อยแต่สุขภาพของท่านกำลังจะแย่นะข้ายอมตายได้หากได้อยู่กับสาวงามนั่นอย่าแสเรื่องของคนอื่นเอ๊ะไปหญิงงามตายสิภายในวันนี้ข้าต้องรู้ชื่อที่อยู่ของนางให้ได้ไปขอรับขอรับบังเอิญจังสมุดบัญชีของเราเรียบร้อยพอดีมีของเมื่อ10ปีก่อนไหมมีขอรับอยู่นี่ครบเลยเชิญท่านอ่านตามสบายเลยนะนี่เจ้าสังเกตไหมว่าตั้งแต่กลับมาคราวนั้นคุณชายใหญ่เอาใจคุณหนูแปลกๆอ่ะใช่ไหมล่ะข้าว่าแล้วข้าเห็นคุณชายใหญ่จัดเสื้อผ้าให้คุณหนูของข้าด้วยเจ้าอย่าเอาแต่สิพูดอะไรหน่อยหน่อยเฮ้ยเจ้าต้องหาเพื่อนไม่ได้แน่ฮะทำไมอ่ะเฮ้ย
ต้องวิ่งทั้งคืนเลยมั้ยเนี่ยการแย่งลูกเริ่มได้นี่ส่งมาให้ข้าส่งมาเขาส่งมาเมาเร็วเข้ามาเร็วทางนี้เป็นไรเล็บปากเลยมั้ยเป็นไรไหมเป็นไรไหมเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาระวังหน่อยสิลำบากทุกคนแล้วรีบกลับไปพักกันเถอะพรุ่งนี้ไปฝ่ายบัญชีนะได้รับรางวัลทุกคนโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเยี่ยมกลับไปได้แล้วเอาละไปกันไปไปฉลองฉลองความสุขหัวหลุนหยวนป๋อครับครับมันยังไม่ถึงกำหนดวันเก็บของไว้ในห้องเก็บของก่อนครับครับคุณชาย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 ข้อมูลก็ได้มาแล้วเป็นโรงกลั่นน้ำมันในเมือง10ปีก่อนวันที่28เดือน4พวกเขาขายน้ำมัน10ถังจำนวนเงินสอดคล้องกับตัวเลขในบัญชีค่ายเท่าแก่ดูรูปเหมือนของมาเซียวหลิวเขาบอกว่าหมอน่าเป็นคนซื้อน้ำมันอาจเข้าใจผิดไหมไม่ครับวันนั้นหลังเทศกาลเชงเม้งเป็นช่วงนอกเทศกาลแล้วแต่ว่าเขากลับซื้อน้ำมันไปขนาดนั้นเจ้าของร้านก็เลยจำได้นะครับเวลาล่ะเป็นช่วงบ่ายส่วนคุณชายก็ไปพบผู้หญิงในช่วงเช้ากลางคืนไฟไหม้ลานของจวนเรื่องเวลาก็สอดคล้องกันเจ้าคงเหนื่อยแล้วกลับไปพักผ่อนเถอะข้าจะไปเดินเล่นขอรับคุณชายคุณหนูแย่แล้วเจ้าค่ะหยวนเฮ่อบอกว่าคุณชายใหญ่ไปข้างนอกคนเดียวท่านรีบไปดูเขาหน่อยได้สิข้าไปก่อนนะเจ้าค่ะท่านแม่ในที่สุดข้าก็หาคนที่ฆ่าท่านเจอข้าสาบานข้าจะต้องให้พวกมันได้ชดใช้กลับไปเถอะข้าไม่เป็นไรข้าแค่อยากอยู่คนเดียวสักพักจวนนี้มีผีสิงน่ะรู้จักชิงเหรียญที่อยู่ในครัวไหมนั่นคือคนที่เห็นผีด้วยตาตัวเองเมื่อคืนเลยใส่ชุดสีขาวผมยาวประมาณนี้น่ากลัวมากจริงเหรอเนี่ยจริงสิจริงสิฉันผ่านไปแล้วไม่ใช่เหรอจะมีผีได้ยังไงแล้วก็ต้องกลับมาแก้แค้นนี่ลองคิดดูสิพรุ่งนี้คือวันอะไรทำงานเสร็จกันหรือยังมาคุยอะไรกันอยู่ไปสิเจ้าค่ะรีบรีบรีบแค่เรื่องซุบซิบไม่มีมูลเจ้าค่ะอ่ะ
คุณหนูกลับมาแล้วเหรอเจ้าคะนี่ชิวเซียงมานี่สิฮะคุณหนูมีอะไรเจ้าคะช่วยข้าสืบอะไรหน่อยหูหยินชาหมดแล้วเจ้าค่ะเจ้าเมื่อกี้นี้เจ้าพูดอะไรนะพรุ่งนี้ครบรอบวันตายของหูหยินเก่ามีรายการเครื่องเส้นไหว้ให้ท่านตรวจแล้วก็นักตรวจก็มาถึงแล้วเชิญท่านดูด้วยเจ้าค่ะข้ารู้แล้วหูหยินตั้งแต่กลับห้องมาท่านดูกระสับกระส่ายหรือว่าเป็นเพราะข่าวลือพวกนั้นผีในจวนนี้วันไหนไม่มาหลอกผ่านมาแล้ว10ปีค่อยหลอกข้าเกรงว่าจะมีคนมีเจตนาแอบแฝงข้ารู้แล้วข้ารู้แล้วเจ้าไปได้แล้วเจ้าค่ะหูหยินหูหยินเป็นอะไรไหมเจ้าค่ะหูหยินไม่เป็นไรข้าจะเป็นอะไรได้เหรียญซินข้าเผายันให้นางไปเยอะมากนางจะมาตามล้างแค้นข้าอีกเหรอคุณหนูเรื่องที่ท่านให้ข้าไปสืบได้แล้วเจ้าค่ะเป็ดน้อยเหรอรู้ว่าจะเป็นเสี่ยวยาทุกคนเข้าแถวอันนี้รู้แล้วไปกันเถอะแล้วเข้าแล้วเข้าเมื่อครู่ตอนที่ท่านคุยกับผู้จัดการติงข้าเลยถามหยวนเฮ่อเหมือนไม่ค่อยมีความคืบหน้าอะไรเรื่องเมื่อ10ปีก่อนมันยากที่จะสืบว่าเกิดอะไรขึ้นหูหยินหลูควบคุมโจรนี้มาหลายปีบันทึกทั้งหมดในโจรถูกทำลายไปแล้วพวกคนรับใช้เก่าก็โดนไล่ออกแล้วยิ่งไปกว่านั้นคนที่ก่อเหตุจะมาเซียวหลิวก็ตายไปแล้วสุดท้ายหูหยินหลูก็แค่โยนความผิดให้เขาแล้วบอกว่าตัวเองบริสุทธิ์ข้ามาเพราะเรื่องนี้เช่นกันดูนี่นี่คือในบันทึกบัญชีของมาเซียวหลิวครบรอบวันตายของท่านแม่ทุกปีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตลอดเพราะมันเป็นช่วงเชงเม้งข้านึกว่ามันเป็นค่าเครื่องเส้นไหว้ของหูหยินรู้แต่เมื่อวานชิวเซียงพบว่าเหรียญซินไปวัดแล้วก็ซื้อยันมานี่ยันพวกนี้แหละดูสินี่คือยันที่ใช้ไล่ผีใช่หูหยินรู้คงเป็นคนซื้อใช่แล้วถ้าหลักฐานถูกทำลายไปหมดเราน่าจะลองค้นหาความจริงจากหูหยินรู้วิธีแบบนี้อาจใช้ได้ผล之间触碰。